ูนี่แม่งสุดยอดจริงๆเลยช่างมืออาชีพจำคันมาคืนได้ปะจำไม่ได้เฮ้ยไอ้เจ๋งจูนหรือใครจูนวะคนไปอ๋อไอ้เจ๋งไม่อยู่อ๋อผิดคันละเมื่อคืนไปกับฟิล์มมามันจะมีเกียร์ออโต้คันนึง2คันดีกว่ามันเป็น 1.9 2คันเอางี้เล่าให้ฟังเล่าให้มึงฟังแล้วกันจะมีคันนึงวิ่ง 60,000 เอ้ยวิ่งเท่าไหร่นะมีคันนึงเกียร์ออโต้ 1.9 วิ่ง 90,000 รถเดิมๆเลยจะมาใส่กล่องกะลีแมพแล้วก็กระป๋องกับอีกคันนึงวิ่ง 160,000 คันนั้นรีแมพมาแล้วอาการไม่ดีจะมาแก้วิ่ง 160,000 นะเกียร์ออโต้เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยคันที่วิ่ง 160,000 อ่ะวิ่งดีปกติแต่ว่ากระป๋องที่เขาใส่มาบูทน้อย24ก็เลยมาปรับใหม่คือทุกอย่างจบหมดแต่กูไปจูนไก่ฟิล์มคัน 90,000 อ่ะรู้สึกเกียร์8 60,000 มั้ยอ่ะเออคัน 90,000 90,000 ก็ตอนแรกบอกวิ่ง 60,000 แล้วบอกผิดอ๋อโอเคมึงตั้งใจฟังว่าถ้าท่านจำได้ 60,000 ไปจำอันแรกอ่ะพอขับไปจูนไอ้ฟิล์มคัน 90,000 กูก็บอกไอ้ฟิล์มบอกว่าไอ้เหี้ยเกียร์แม่งแปลกๆว่ะเดี๋ยวมึงบอกลูกค้าไว้นะให้ไปฝัดชิ่งเกียร์ไอ้ฟิล์มก็กลับมาบอกแล้วกูไปจูนอีกคันนึงต่อพอไอ้ฟิล์มกลับมาบอกเสร็จไอ้ฟิล์มมาบอกพี่ว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเกียร์มาตอน 80,000 กูก็เลยบอกว่าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เนี่ยมันไม่เหมือนกับฝัดชิ่งให้ไปลองฝัดชิ่งดูเพราะว่าการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เขาบอกเปลี่ยนที่ศูนย์มาเลยเขาบอกว่าเพิ่งเปลี่ยนมากูบอกว่ามันยังงูอย่างนี้เหมือนที่กูอธิบายให้พวกมึงฟังนั่นแหละเสร็จปุ๊บเขาก็เหมือนคาใจอ่ะสงสัยอ่ะว่าแล้วทำไมไอ้คัน160ไม่เป็นทั้งๆที่160ไม่เคยเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แม้แต่ครั้งเดียวกูก็เลยบอกว่ามันอยู่ที่หลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นเฮียอะไรครับเนี่ยถ่ายคลิปอยู่จะเอาอะไรไม่ได้คุยก็3 3 4 9 9มาหรือยังเออก็มาแล้วก็เข้ามาแล้วรอดูสิกูถ่ายคลิปอยู่โอ้โหก็รอดูมาแล้วก็เห็นจะมันโถคิดว่ามันง่ายเหรอมันยืนนั่งถ่ายแล้วก็มองเนี่ยไอ้เหี้ยใบ้อะไรวะกูรู้ว่าคุยกับมึงอะแต่กูมันกวนสายตาไอ้ห่าไอ้เวรไอ้เหี้ยทำเป็นคนใบ้กันเลยชิบหายกลัวเสียงรบกวนไงไอ้เหี้ยนั่นไม่ไหลไอ้เหี้ยนี่แบบอะไรก็ไม่รู้ถึงไหนเนี่ยถึงว่าเขาถึงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสูบมันก็ไม่เหมือนกันไม่พออธิบายไปแล้วเขายังสงสัยอยู่ลูกค้าก็สงสัยว่าเอ้าแล้วทำไมไอ้คันนู้นไม่เป็นคือมันเหลือ2คันสุดท้าย3ทุ่มกว่า3 4ทุ่มเหลือ2คันสุดท้ายกูก็บอกว่าก็ต้องดูว่าคันนู้นดูแลดีแค่ไหนเขาก็บอกว่าคันนู้นถ้าจำไม่ผิดคันนู้นไม่เคยเปลี่ยนเลยนะ160,000อ่ะอ้าวแม่งจุกในอกกูแล้วแม่งจุกในอกกูแล้วอ้าวเหี้ยแล้วกูจะตอบลูกค้ายังไงดีวะไอ้ฟิล์มไปเอานู่นนี่นั่นมาใส่ดูดิดีขึ้นมั้ยไปลองกับลูกค้าดูเออดีขึ้นพี่แต่ไม่ได้หายนะกูก็ต้องไปบอกเขาอีกว่ามันก็เกิดได้จากหลายอย่างแต่อย่างพี่ไปถ่ายมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเกิดจากน้ำมันเก่าน้ำมันใหม่ผสมกันหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเขาก็น่าจะมีแบบไม่สบายใจเล็กๆล่ะวันนี้เขาก็เลยไปฝัดชิ่งเกียร์ลองเปิดไลน์อ่านดูเดี๋ยวให้คนดูดูด้วยชื่ออะไรแปดอะไรนะทะเบียนอะไรนะไอ้ฟิล์ม4348อ๋อ4348ลองเลื่อนขึ้นไปก่อนเลื่อนขึ้นไปก่อนเลื่อนไปอีกเลื่อนไปอีกเดี๋ยวจะบอกเลื่อนไปอีกที่เขาทักมาวันนี้พอเอาที่ทักมาวันนี้ป๋าวันนี้เหรออ่ะเขาทักมาว่าอะไรอ่ะพูดดังๆหน่อยอ่ะผมเอารถมาฝัดชิ่งเกียร์ตามที่กูแนะนำไปเมื่อวานน้ำมันน้ำมันมีแค่3ลิตรกว่าๆครับที่ว่าเมื่อคืนผมจูนเสร็จแล้วเกียร์ต๋องเกียร์เออเกียร์เออก็อาจจะประมาณนั้นแหละช่างอิวสูตรเล่นผมแล้วเห็นป่ะดูดิอะไรมันจะอัจฉริยะขนาดนั้นกูบอกไปว่าอาจจะเป็นน้ำมันเก่าน้ำมันใหม่ผสมกันเลยทำให้จุดเดือดมันต่างอย่างเช่นถ้าน้ำมันใหม่ทั้งระบบเนี่ยสมมติจุดเดือดอยู่ที่100องศาเราขับไปถึง100เนี่ยกว่าจะถึง100กี่รอบก็ว่ากันไปแต่คราวนี้พอถ้าน้ำมันเก่าน้ำมันใหม่ผสมกันจาก100เนี่ยอาจจะเหลือแค่80เราซัดแค่2ทีแม่งก็ร้อนแล้วกูพูดอย่างนี้กับเขาเลยเนี่ยถ้าเขาดูคลิปนี้อยู่เขาคอมเมนต์ก็ได้นะแล้วกูก็บอกไปว่าไงนั่นไงขอให้ไม่เป็นอะไรเยอะพี่ผมว่าพี่คาใจแน่ๆรถวิ่ง 90,000 อีกคันนึงแสนกว่าแต่รถพี่มีอาการแนะนำเปลี่ยนกองเลยพี่คันนั้นน้ำมันลากยาวมา 160,000 เพิ่งถ่ายมาของผมถ่ายตอน 80,000 แล้วพี่ก็บอกว่านั่นแหละพี่ที่ผมบอกเหมือนมันร้อนกว่าปกติเลยเออแล้วเขาบอกว่า 7,500 ครับวันนี้เต็มระบบฟอกเปิดฝาผมก็ใช้ประสบการณ์ดาวนี้พี่ตอบว่าน่าจะผสมเลยทำให้เสื่อมเลยร้อนไวคือไม่ได้ตรงเป๊ะแต่หมายถึงว่า
คือรู้ว่ามันผิดปกติจากอีกคันนึงโดยต่อให้ไม่มีอีกคันนึงนะกูก็จะสามารถรู้ได้ว่ารถคันนี้ผิดปกติหรือไม่ปกติแต่ถ้าขึ้นไดโน่เราจะไม่รู้ใช่เราจะไม่รู้อาการแต่อันนี้คือใช้ประสบการณ์นี่กูไม่ได้ขับด้วยนะกูนั่งอย่างเดียวปกติจะให้เจ๋งขับแต่เมื่อวานเจ๋งเขาติดธุระไปรับเด็กไม่ใช่เนี่ยนะกิ๊บออกไปเนี่ยกูไปรับพ่อก็เลยฟิล์มขับมาฟิล์มขับกูก็อ่านอาการได้เสร็จปุ๊บเขาส่งรูปมาเขาก็เลยก็คือแต่บอกเขาไปว่าเกี่ยวกับเกียร์นี่แหละแต่ถ้าเป็นหนักหน่อยก็อาจจะต้องหรือเปลี่ยนผ้าคงผ้าคัดข้างในแบบนี้ก็เดาไปว่าเกิดจากน้ำมันมันร้อนร้อนเพราะสาเหตุอาจจะน้ำมันเก่าผสมน้ำมันใหม่ก็เลยแนะนำให้ไปฟัดชิ่งผมก็บอกไปว่าเครื่องมือผมมีหมดนะแต่ผมยังไม่พร้อมเพราะว่าต้นทุนที่ผมทำเนี่ยราคามันสูงอธิบายพี่เขาหมดทุกอย่างเลยพี่เขารู้ดีเสร็จปุ๊บเขาก็เลยไปดูสรุปสาเหตุคือน้ำมันที่ช่างถ่ายมาให้จะมีแค่3ลิตรประเด็นเลยคือไอ้3ลิตรเนี่ยผมอาจจะเดาไม่ถูกเป๊ะนะแต่ว่าถ้าเอาหลักการก็คือเกียร์มันต้องเอ๋อแน่นอนเพราะน้ำมันน้อยแล้วมันจะร้อนยิ่งน้อยยิ่งร้อนอะไรมาเนี่ยแล้วต่อมีความซวยเกิดขึ้นอีกหนึ่งแล้วเขาก็ส่งรูปมาปุ๊บแล้วพี่ก็บอกว่าสรุปเปิดมามี3ลิตรน่ากลัวอยู่พี่พี่เขาบอกว่าดีที่มันไม่พังเสียก่อนแต่ที่พังแล้วอ่ะคือฝาสรุปฝาบินไปฝัดชิ่งแล้วช่างลืมไอ้ใช่เหรอคาร์บอนแตกหมดเลยทีแรกจะทักตั้งแต่เมื่อกี้แล้วแต่พี่ให้เลื่อนขึ้นไปก่อนผมก็งงว่าเขาจะส่งรูปฝากระโปรงมาทำไมแปลกช่างลืมกดฝาเราเคยเจอแบบนี้เราก็แก้ไขแล้วเราอ่านต่อที่เขาพี่มาว่าอะไรดูก่อนโอเคแล้วก็พี่ก็ตอบว่าน่าจะพี่ไม่งั้นพูดแน่ๆฝาอะไรพังพี่อ้าวโดนอะไรช่างที่ร้านเกียร์เปิดฝาโปรงแล้วปิดไม่ได้กดล็อกบินงามเลยกระจกแตกดิพี่หลังคาบุบไหมดูดีพี่เพราะว่าของเราถ้าเจอนี่แตกแน่นอนหรือไม่ก็ข้างหลังตรงไอ้นี่บุบกระจกนะแตกแน่นอนเขาบอกดีไหมครับเร็วพี่ก็บอกพี่แล้วเขาพี่มาล่าสุดว่าอะไรงามเลยเนี่ยช่างเขาขับเองผมนั่งข้างอจ่ายเองเรียบร้อยฝาใหม่กำลังมาช่างเขาไม่ช่วยหน่อยเหรอปวดหัวจัดเลยผมช่างเขาไม่ช่วยหน่อยพี่หรือว่ามีประกันไหมเพราะปกติถ้าเป็นเราก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องอย่างเจอโหนานแล้วล่าสุดตรงที่จอดรถเก่าคันนั้นอ่ะอันนั้นเกิดจากอะไรวะอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าคันนั้นลูกค้าบอกว่ามันแค่แตกไอ้นี่เฉยเขาบอกซ่อมให้ผมก็ได้เราก็เลยซ่อมให้มิซูคันนั้นอ่ะน่าจะมิซูแต่ว่าของเขามันแตกมาอยู่แล้วใช่แล้วก็ฝาเขาเหมือนปิดไม่สนิทอ่ะมันเหมือนแบบมีร่องข้างๆมันเหมือนไม่เข้ารูปเราก็เลยมองพลาดไปว่าเฮ้ยปิดหรือยังไม่ปิดอะไรแบบนี้ก็เลยพลาดแต่เราก็ดูแลให้ครับก็ส่งซ่อมให้พี่เขาโอเคเพราะของเก่าก็รอยเยอะอยู่แต่ว่าก็ซ่อมให้ใหม่หมดเลยแต่นี้ใจก็ช่วยกันดูแลมันก็แล้วแต่เขาก็จะตกลงกันยังไงคุยกันยังไงเพราะน้องที่ขับเป็นคนเปิดฝาเองเขาจ่ายเองครับออกน้องที่ขับคือช่างหรือเปล่ากูงงกับพี่เขาเนี่ยจ่ายเองเรียบร้อยเอออ๋อช่างเขาขับเองผมนั่งข้างๆจ่ายเองเรียบร้อยขั้นตรงนี้ก็เลยคิดว่าอ๋ออ๋องั้นออกไปสิเดี๋ยวแสดงว่าช่างเขาก็ดีนะน่าสงสารอยู่ก็จริงครับแต่ก็สงสารพี่เหมือนกันแต่ก็อย่างว่านะมันก็ต้องดูแลกันไปโอเคนะฮะก็ฝากไว้นิดนึงครับจะจูโร่กับผมก็อันดับแรกเลยคือ1เรื่องประสบการณ์ฮะประสบการณ์มันก็สามารถบอกอะไรได้หลายๆอย่างอย่างเช่นเคสนี้เป็นตัวอย่างครับว่าสามารถรู้ได้ด้วยกายทิพย์โคตรเท่เลยว่ะแอคหน่อยบอกว่าน่าสงสารอยู่เงินเดือนเกือบหมดโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ยังไงก็ต้องลาไปก่อนฝากติดตามไปด้วยแต่ส่วนคันไหนถ้าอยากจะขึ้นไดโน่ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าคุณเป็นคนจ่ายนี่นะสวัสดี